นั่นน่ะหวานบาหวานนี่ไปตัดขาได้เลยไปข้างบนเดี๋ยวเอาข้าวมาให้นะไปข้างบนเดี๋ยวเอาข้าวมาให้นะโอ้ยหิวเดียวค่ะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะเบลก็ออกมาทำพาสปอร์ตตั้งแต่เช้าเลยเบลก็ตอนแรกว่าจะฝากน้องอดินไว้กับแม่ย่าเนาะแม่ย่าก็เลยบอกว่าดูแลน้องอดินให้ได้แค่10วันเบลก็เลยอยากถ้ากลับไทยน่ะมันอยู่10วันไม่ได้มันต้องอยู่เป็นเดือนไงเพราะบ้านก็รู้ว่าจะกลับทั้งทีน่ะมันก็ต้องอยู่เป็นเดือนมันถึงจะคุ้มค่าเครื่องแล้วเบลเองก็ไม่ได้กลับไทยนานจะกลับไปแป๊บไปมาๆอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเบลจะน้อยใจแล้วคราวนี้ก็เลยแบบว่าก็เลยคิดกันปรับตั้งแต่เมื่อคืนเลยว่าเอองั้นก็ไปจองตั๋วให้น้องอดินเราก็เหลือเวลาอีก14วันเนาะทุกคนไปทำพาสปอร์ตเช้าวันนี้ก็เลยจะพาน้องอดินไปทำพาสปอร์ตเขาก็บอกว่าให้รอ7วันถ้าแบบว่า7วันพาสปอร์ตยังไม่มาก็ต้องไปที่สำนักงานใหญ่ไปเอาพาสปอร์ตที่นู่นเลยแต่ว่าก็จองตั๋วจองอะไรเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเบลก็จะเอาน้องอดินไปด้วยแล้วก็ไปท้องนั่งกับน้องอนาด้วย2คนนะทุกคนไปกัน3คนแม่ลูกแล้วคราวนี้จะวุ่นวายแค่ไหนทุกคนแต่ว่าก็ต้องเอาไปด้วยอยู่ดีเพราะว่าแม่ย่าแกก็ดูแลให้ได้แค่10วันเดี๋ยวก็เลยว่าไม่อยากรบกวนอะไรมากเนาะก็10วันมันก็เหนื่อยนะสำหรับเด็กดูแลเด็กคนนึงเนาะแกก็อยากแบบว่าอยากคนแก่เนาะทุกคนเราก็อะไรมากมายกับเขาไม่ได้แล้วพ่อบ้านนางเองก็ทำงานแล้วคราวนี้ก็เลยว่าโอเคงั้นก็ให้น้องอดินไปด้วยเลยก็ตัดสินใจปุบปับทุกคนแต่ก็เบลก็ดีใจด้วยแหละที่แบบว่าได้พาน้องอดินไปเมืองไทยด้วยกันเนาะไปทั้ง3คนแม่ลูกมันก็ดีอย่างนึงเบลจะได้ไม่ต้องมาห่วงอะไรมากมายไปด้วยกันทั้ง3คนแม่ลูกนี่แหละก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เบลมาทำพาสปอร์ตให้น้องอนากับมาทำให้ตัวเองน่ะเบลก็คิดอยู่ว่าน้องอดินจะงอนไหมน้องอดินจะแบบจะอยู่ได้ไหมจะอยู่กับคนอื่นได้หรือเปล่าจะอยู่กับย่าได้หรือเปล่าเพราะไม่เคยไปอยู่กับย่าเลยอะไรแบบนี้ทุกคนเบลก็กลัวว่าน้องจะร้องไห้หาเราแล้วอยู่ไม่ได้แล้วน้องอดินเองก็คือเข้าเวลาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยจะบอกแค่เบลคนเดียวจะปวดท้องเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยจะบอกแค่เบลคนเดียวกับพ่อก็ไม่บอกนะหิวคงหิวข้าวอะไรเงี้ยก็บอกแค่แม่อย่างเดียวกับพ่อไม่บอกขนาดอยากกินน้ำก็คือวิ่งมาหาแม่พ่อก็อยู่ตรงนั้นก็ไม่บอกนะทุกคนก็อะไรก็แม่อย่างเดียวแต่ถ้าว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้มันเล่นได้แต่ถ้าเรื่องแบบว่าเรื่องอื่นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแม่ย่าแกจะทำให้ได้หรือเปล่าแกก็บอกว่าแกทำให้ได้หมดนั่นแหละแต่ว่าดูแลให้ได้แค่10วันแกก็บอกอะไรเราแบบนี้เนาะแกก็มีธุระจะไปที่อื่นด้วยเบลก็เลยแบบคุยกับพ่อบ้านเนาะแม่ย่าก็โทรมาหาพ่อบ้านอยากก็ปรึกษากันเบลก็เลยว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าซื้อตั๋วให้เบลก็จะเอาน้องอดินไปด้วยกันเลยแล้วก็คิดอย่างนี้เนาะทุกคนพ่อบ้านก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวก็ไปจองตั๋วเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็จะไปทำพาสปอร์ตให้น้องอดินกันทุกคนแล้วก็ไปถามเขาว่าในภายในระยะเวลาที่แบบ14วันเนี่ยมันได้หรือเปล่าคนที่เขารับทำพาสปอร์ตใช่ไหมคนเขาเรียกตม.หรือเปล่าเขาไม่รู้เจ้าหน้าที่เขานั่นแหละเขาก็บอกว่าถ้ามันจะมีข้อความใช่ไหมทุกคนก็มาทางมือถือเราถ้าเข้ามาทั้ง2ข้อความมันจะมี2ข้อความใช่ไหมถ้าเข้ามาทั้ง2ก็คือภายใน7วันนี่แหละเขาก็จะทำให้เราเลยแล้วเขาก็จะมาส่งเขาพูดอย่างนี้นะแต่ถ้าภายใน7วันไม่มาส่งเราก็ต้องไปที่สำนักงานใหญ่แล้วก็ไปติดต่อขอรับพาสปอร์ตอะไรเลยให้เรียบร้อยก็หวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะทุกคนเพราะทริปนี้ก็คือเบลก็จองให้สุกละหุกมากเพราะบ้านเองก็ตอนแรกก็ว่าไม่อยากให้ลูกไปด้วยเพราะว่าเรางบประมาณเราไม่ถึงเนาะเบลเองก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆนี่แหละก็เลยเอามาสมทบกันไปด้วยก็เลยว่าตกลงตัดใจว่าไม่เป็นไรพ่อบ้านก็เลยแบบว่าโอเคซื้อตั๋วแล้วก็ไปเมืองไทยด้วยกันเลยนะทุกคนเบลก็จะพาน้องอดินไปหาแม่เบลแล้วก็ไปบ้านที่ภาคอีสานด้วยนี่แหละก็จะไปอยู่กับญาติเนาะทุกคนสักเดือนนึง2เดือนอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าเราจะอยู่นานหรือไม่นานเนาะพ่อบ้านก็บอกนะว่าถ้าจะอยากจะอยู่2เดือนก็ได้3เดือนก็ได้แล้วแต่เธอได้เลยเพราะว่าเบลเองก็ไม่ได้กลับไปนานเพราะว่านางก็รู้สึกเห็นใจเรานั่นแหละทุกคนก็นานๆก็กลับทีค่าตั๋วก็ไม่ใช่ถูกๆเนาะ3คนมันก็เกือบแบบว่าครึ่งแสนเลยนะทุกคนมันค่าใช้จ่ายจิตปาถะนู่นนี่นั่นหลายอย่างเนาะจะกลับบ้านทีมันโอ้เราอยู่ไกลไว้ใจเขายากแต่ว่าเราก็มีไม่มากแต่ว่าเราก็อยากกลับทุกคนกลับได้ไม่เป็นไรหรอกผัวก็
เปย์อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็มีแบบว่าคิดหน้าพะวงหลังว่าเมียจะไปได้ไหมกับลูก2คนเนาะยังไงก็ได้อยู่แล้วเบลมันคนสตรองทุกคนยังไงเบลก็ต้องเอาลูกเบลไป2คนให้ได้ยังไงก็ต้องไปให้ถึงแบบประเทศไทยให้ได้แน่นอนจะยากจะอะไรลูกเด็ก2คนน่ะถ้าอยู่กับเบลมันไม่มีปัญหาหรอกอย่างจะมีปัญหาแค่ว่าเราต้องจับมือลูกให้แน่นแล้วคนนึงก็ร้องไห้อีกคนก็ร้องไห้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งกลัวเพราะว่าสิ่งที่ยังเกิดขึ้นมันยังไม่เกิดไงทุกคนเราต้องรอดูก่อนว่าเราจะลุ้นกันว่าเราจะได้พาสปอร์ตไหมน้องอดินจะได้ไปหรือเปล่าเนาะลุ้นกันอีก7วันนะว่ามันจะพาสปอร์ตจะมาไหมเบลก็ลุ้นกับผัวนี่ตัวโกงเลยตัวก็จองไปแล้วถ้าจะไปยกเลิกเขาก็ต้องหักเงินเราแน่นอนแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันทุกคนเพราะเราก็อยากให้ลูกได้ไปพ่อบ้านเองในใจลึกๆนางก็อยากให้น้องอดินได้ไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันเพราะว่าเบลก็ได้ไปน้องอนาก็ได้ไปแล้วน้องอดินไม่ได้ไปก็กลัวว่าลูกจะหน่อยแล้วช่วงนี้นะทุกคนน้องอดินก็คือเป็นแบบเป็นนิสัยเอาแต่ใจอ่ะเป็นแบบทำอะไรน้องได้อะไรนิดหน่อยนี่ไม่ยอมทุกคนเป็นเหมือนเอาแต่ใจแบบร้องไห้เป็นชั่วโมงเป็นก็ร้องเป็นเอาแต่ใจเบลก็เลยบอกให้พ่อบ้านดูว่าดูนะลูกเนี่ยเอาแต่ใจเบลคิดเลยว่าลูกก็ต้องงอนแน่นอนว่าทำไมหนูไม่ได้ไปถ้าเวลาพูดเรื่องกับไทยอะไรเงี้ยน้องจะบอกเลยว่าหนูจะไปบ้านย่าหนูจะไปบ้านย่าจะพูดสวนขึ้นมาทันทีเหมือนน้องงอนอะนั่นแหละก็เลยแบบเบลก็เลยคุยกับพ่อบ้านดูก็เลยดูนะว่าลูกจะงอนหรือเปล่าแล้วพอดีจังหวะที่แม่ย่าแกพูดว่าดูแลให้ได้แค่10วันแกมีธุระจะไปหลายอย่างเนาะก็เลยแบบว่าก็เลยตัดสินใจกันนั่นแหละพ่อบ้านนางก็เลยตัดสินใจเลยว่าไปเมืองไทยด้วยกันเลย3คนแม่ลูกก็ให้ไปจะไปอยู่นานแค่ไหนก็ไปเนาะนางก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปอยู่สัก3ปีนั่นแหละทุกคนให้ผัวอยู่บ้านคนเดียวไปเลยจ้าเนาะอยู่3ปีไปเลยเราก็ได้นานได้ไปทีคุ้มค่าตั๋วเนาะครึ่งแสนกว่าเงินกว่าจะหาได้แต่ละบาทมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะทุกคนอยู่3ปีแหละคุ้มผัวก็เป็นนั่งเหงาคอตกอยู่บ้านคนเดียวไปจ้ะตั้งแต่เบลมีลูกนะทุกคนเบลก็ไม่เคยเอาลูกไปฝากไว้กับแม่ย่าเลยนะด้วยที่ว่าเบลอยู่บ้านไกลกันกับแม่ย่าถ้านานๆทีแม่ย่าก็จะมาหาพี่สาวก็จะมาหาเงี้ยมาหานานๆก็จะมาหาทีแต่ถ้าเอาไปจริงๆเอาไปฝากไว้แบบว่าถ้าเบลไปหาแม่ย่านะฝากลูกไว้ครึ่งวันอะไรเงี้ยแม่ย่าก็จะโทรตามแล้วว่าลูกร้องไห้อย่างนั้นอย่างนี้เบลก็เกรงใจเขาด้วยว่ากลัวแกจะเหนื่อยแบบนี้ไงก็เลยไม่เคยเอาไปฝากเลยเกรงใจเป็นคนขี้เกรงใจมากแล้วแบบเห็นเพื่อนที่เมืองไทยเนาะเห็นเพื่อนๆ เขาไปทำงานที่กรุงเทพกันเขาก็จะฝากลูกไว้กับพ่อกับแม่หรือปู่ย่าตายายที่ภาคอีสานใช่ไหมแต่ว่าที่อิหร่านส่วนมากนะทุกคนเขาไม่ค่อยฝากนะเบลว่าไม่ค่อยเห็นเขาฝากส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงกันเองจะทำงานหรือไม่ทำงานถ้าทำงานแต่งงานไปสามีก็ไปทำงานเมียก็อยู่ดูแลลูกอยู่บ้านส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเอาไปฝากไว้กับปู่กับย่ากับตากับยายเขาก็จะไม่ค่อยฝากเขาจะเลี้ยงกันเองแล้วคนแก่อิหร่านนะเขาก็จะไม่ค่อยแบบนี้ก็คือลูกใครก็คุณก็ต้องดูแลเองคุณก็ต้องรับผิดชอบเองเขาจะเป็นแบบนี้เลยวัฒนธรรมเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าไปฝากได้ดูแลให้ได้ช่วยเหลือได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้เวลาเจ็บป่วยว่ามีปัญหาจำเป็นอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าเรายังแบบยังแข็งแรงยังอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ให้เราไปฝากแบบนั้นเขาก็จะไม่ค่อยรับวัฒนธรรมเขาจะไม่ค่อยรับเขาจะมีนะบางคนที่แบบเอาไปฝากได้เลี้ยงให้อะไรแบบนี้มันก็มีแต่ว่าบางคนส่วนใหญ่นะ 70% ที่เบลเคยเห็นเนี่ยก็ไม่ค่อยฝากถ้าเอาไปฝากก็คือไปฝากเนี่ยตอนกลางวันไปฝากเราสมมติเราจะไปทำงานอย่างเงี้ยเอาตอนกลางวันไปฝากตอนเย็นก็ต้องมารับลูกกลับไปดูแลเองเหมือนเดิมนะทุกคนก็ไม่มีการฝากแบบในระยะยาวไม่มีเลยเขาพูดอยู่แหละว่าเราเอาจะลูกเราไปเลี้ยงให้แบบนั้นแบบนี้เขาก็พูดกับเราเนาะแต่ว่าแต่พอเอาไปจริงๆทำในตามความจริงก็คือไม่ได้เขาก็จะไม่ทำแบบนั้นก็จะไม่ค่อยนี่ไหมเห็นไหมแม่ย่าเบลก็คือแกก็บอกดูแลให้ได้ดูแลให้ได้ตอนแรกเบลว่าเบลจะไปแค่2อาทิตย์เนาะก็คิดไปคิดมา2อาทิตย์มันน้อยไปหรือเปล่าเบลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเบลจะไปสักเดือนนึงเนี่ยพ่อบ้านก็บอกว่าโอเคก็เลยไปถามแม่ย่าเนี่ยดูแลให้ได้ไหม1เดือนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยว่าแกมีธุระจะไปตรงนู้นตรงนี้ก็เลยแบบว่าตัดปัญหาก็เลยไม่ได้ก็เลยแบบโอเคนั่นแหละก็ไม่ว่ากันเนาะถ้าแบบมาช่วยเหลือมาแบบฉุกละหุกที่แบบมาเขามาช่วยเราไม่ยากก็จะมาดูแลให้อย่างเช่นแบบไปคลอดลูกวัน2วันเนี่ยมาดูแลให้ได้ดูแลให้ได้อะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าไปเป็นเดือนก็คือมันนานเกินไปเนาะเราก็วัฒนธรรมไม่เหมือนบ้านเราเขาก็ไม่ใช่แบบ
แม่เราจริงๆก็เป็นแม่ย่าก็จริงเขาก็ดีกับเราเขาก็รักเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจะให้ดูเขาดูแลจริงๆก็คือเบลก็รู้สึกเกรงใจเขาด้วยเหมือนกันเพราะเบลก็ดูแลเองตั้งแต่ต้นตั้งแต่คลอดตั้งแต่รู้ว่าตัวเองท้องก็ดูแลทุกอย่างให้แกมาช่วยแกมาบอกมาสอนอันเนี้ยมันได้เดี๋ยวแต่ว่าถ้าเอาความเป็นจริงเบลทำทุกอย่างเลยนะกับลูก2คนเมาเอาหมดในบ้านในเรือนแม้แต่ผัวก็เมาเอาทุกอย่างก็ไม่ค่อยให้ใครแบบไม่ถ้าไม่แบบว่าฉุกเฉินจริงๆจะไม่เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากใครถ้าฉุกเฉินก็คือเบลไปคลอดลูกเนี่ยฉุกเฉินให้แม่ย่ามาดูให้พ่อบ้านนะปากนะเมื่อก่อนไว้ทะเลาะกันฉันจะเอาลูกไว้อย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดไปใช่ไหมทุกคนบอกไม่อยากให้เราแบบเลิกรากับตัวเองก็พูดเอาลูกมาอ้างนู่นนี่นั่นแต่เอาความเป็นจริงก็คือถ้าเบลจะไปอย่างเงี้ยฝากลูกไว้กับผัวดูแลไม่ได้นะคะทุกคนดูแลไม่ได้ก็คือเก่งแต่ปากเฉยนี่แหละก็ดูเคยดูแลไม่ได้เอาในตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าจะไปจริงๆเบลจะไปจริงๆเนี่ยก็คือรีบซื้อตั๋วให้เท่าไหร่ก็จ่ายเนี่ยให้ลูกไปกับเบลแค่นี้เลยไม่แบบโอ้อีตอนทะเลาะกันแบบว่าแบบแย่งลูกกันนู่นนั่นทะเลาะกันแบบใหญ่โตฉันไม่ให้ลูกเธอฉันจะดูแลเองแต่พอเอาจริงๆเวลาดูแลจริงๆเนี่ยทำไม่ได้ทุกคนทำไม่ได้นี่เบลเห็นมากับ2ลูกตาแล้วแบบในความรู้สึกนี่ก็คือผัวดูแลไม่ได้แน่นอนนางก็คือมีหน้าที่ทำงานนอกบ้านอย่างเดียวอ่ะจะให้มาดูแลเด็กคนนึงน่ะมันต้องใจเย็นมากๆเลยนะดูแลเด็กคนนึงแล้วเบลโอ๊ยบางวันเบลก็แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ก็มีแบบกินหัวลูกเป็นแบบก็อดซิลล่าจะเขมือบลูกเข้าไป2คนเวลาลูกทะเลาะกันมันก็มีนะบางอารมณ์เราที่แบบว่าเราเหนื่อยเราแบบอยากนั่งนิ่งๆสักพักอยากนั่งเล่นโทรศัพท์ไถโทรศัพท์ได้ไหมลูกก็แบบเอาของเล่นอันนู้นมาของนี่ทะเลาะกันอู้ทั้งวันเมื่อไหร่มึงจะนอนว่าลูกเนี่ยอันนี้ก็คิดไปนะแต่ว่ายังไงก็ลูกเราก็ต้องแบบว่ากอดเอาอุ้มเอาอยู่ดีไม่มีใครมาดูแลดีได้เท่าตัวเราเองนะจริงๆทุกคนเวลาที่เราแบบรักกันกับผัวอู้เล่นหนังอินเดียกันแบบลูกคลอดลูกออกมานี่เราจะไม่ดูแลเราจะบ่นว่าเหนื่อยไม่ได้ทุกคนบ่นว่าเหนื่อยไม่ได้เลยเราต้องแบบว่ากอดเอาอุ้มเอาลูกเราสองคนให้แบบไปตลอดรอดฝั่งจนเขาโตเลยนะเนี่ยถ้าไปเมืองไทยเบลไม่คิดหรอกว่าสถานการณ์ตรงหน้าอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเบลก็จะเอาลูกไปเพราะว่าไม่มีใครดูแลให้เบลได้ดีเท่าตัวเบลเองเพราะบ้านนี้พูดเลยดูแลไม่ได้10นาทีนี่ก็จะเอาโทรศัพท์ให้ลูกเล่นทั้งวันทั้งคืนถ้าเอาลูกไว้กับผัวนะแล้วแบบเล่นไปเล่นมาใช่ไหมถ้าลูกดื้อเนี่ยนางก็จะดุลูกลูกก็จะกลัวลูกก็จะร้องไห้หาเรานี่เบลคิดไว้เลยว่าเห็นภาพแบบเป็นออโตเมติกเลยเห็นภาพ3มิติเลยว่าผัวน่ะจะดุลูกแน่นอนเบลก็เลยแบบว่าโอเคค่ะถ้าเธอจะดูแลลูกน่ะไม่ได้แน่นอนผัวเองก็คือไม่ได้แล้วปากบอกโอ๊ยเวลาเลิกกันนะฉันจะเอาลูกไว้ฉันจะเอาลูกไว้แต่พอนี่เป็นไงพอเบลจะไปจริงๆรีบซื้อตั๋วให้เลยจ้าเอ้ยพ่อคุณเอ้ยบอกเลยนะใครที่ได้ผัวอีหลานนะทุกคนเห็นผัวเวลาทะเลาะกันกับผัวแล้วผัวพูดแบบว่าเวลาจะเลิกกันทะเลาะกันแล้วผัวพูดว่าจะเอาลูกไว้เนี่ยเราต้องพูดเลยนะเชิญจ้ะเชิญมาเลี้ยงได้เลยตอนนี้เชิญมาล้างขี้ลูกให้หน่อยตอนนี้มันจะทำได้ไหมบอกเลยถ้าทำไม่ได้นั่นก็คือเก่งแต่ปากผัวเนี่ยก็คือผัวเบลเนี่ยยกตัวอย่างอะไรเนี่ยผัวเบลนี่ก็คือเก่งแต่ปากนะจ๊ะก็คือทำไม่ได้แน่นอนก็คือเป็นคำอ้างไม่อยากรักเรานั่นแหละแต่ไม่แสดงออกแต่ว่าไม่กล้าพูดว่าถ้าเขาพูดว่าฉันไม่อยากให้เธอไปฉันรักเธอเธอไม่ไปได้ไหมอันนี้มันก็คือแบบมันเสียฟอร์มไงทุกคนต้องเอาลูกมาอ้างต้องแบบกฎหมายอิหร่านนะมันต้องแบบว่าถ้าเลิกกันไปลูกก็ต้องอยู่กับผัวอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ต้องอยู่กับพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์มาตอนนี้มาเลยจ้ะมาเอาไปสักคนมาเลี้ยงให้ได้ก่อนตอนนี้ก็คือไม่ได้ทุกคนพอเอาจริงๆเบลก็นึกขำอยู่ในใจอยู่นะว่าผัวก็คือไม่ได้เลยผัวก็รีบโทรไปจองตั๋วกับเอเจนซี่ที่เราเคยไปจองตั๋วกันเนี่ยรีบไปโทรไปจองตั๋วราคาเท่านู้นเท่านี้ตื่นเช้ามาปลุกเบลแต่เช้าเลย7 โมงกินอาหารเช้าเสร็จแต่งตัวไปเขียนแบบกรอกใบอะไรละเอียดเรียบร้อยก็ไปทำพาสปอร์ตก็ไปถามเขาใหญ่เลยมันจะมากี่วันมันจะได้ไปไหมแบบนั้นแบบนี้เนาะก็คือแบบนางรีบเลยแหละทุกคนนี่ก็คือจะให้ลูกอยู่กับผัวจริงๆทำไม่ได้ไม่ม้มมือเบลหรอกต้องเบลเท่านั้นถึงจะอยู่รอดจริงๆถ้าไม่มีเบลคนนึงนะผัวก็คือดูแลลูกไม่ได้จะเอาไว้ให้แม่ก็คือแกก็แบบคนแก่ที่นี่เขาก็แบบ
เขาแก่แล้วเนาะทุกคนเขาก็อยากมีอิสระเป็นของเขาเองถ้าจะมาให้ดูแลเด็กคนหนึ่งเขาก็คือเคยดูแลลูกมาแล้วจนกว่ามันจะโตเนี่ยมันก็สาหัสสักกันมันเหนื่อยมากเลยนะแล้วจะมาให้ดูแลหลานอีกคนเนี่ยมันถ้ามันไม่แบบกรณีฉุกเฉินจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ดูแลไม่ได้หรอกทุกคนมันก็ทำไม่ได้เขาก็ไม่อยากทำวัฒนธรรมเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ผัวเนี่ยก็คือเก่งแต่ปากอย่าไปเชื่อนะใครได้มีผัวอีหลานนะว่าผัวจะเอาลูกไปเลี้ยงได้จริงๆถ้ามันไม่เป็นคนที่แบบใจเด็ดจริงๆอ่ะสามารถทำได้จริงๆนะเก่งแต่ปากกันทั้งนั้นแหละไม่อยากให้เราเลิกไม่อยากแบบเสียเราไปก็พูดไปไม่อยากเอาลูกให้ฉันจะเอาลูกไว้เมื่อก่อนเบลกลัวมากเลยนะคำนี้เบลกลัวว่าเราจะไม่ได้เจอหน้าลูกกลัวว่าแม่ย่าจะเอาลูกไปกลัวว่าผัวจะไม่มีเมียใหม่แล้วลูกก็ลืมเราลูกไม่รักเราอะไรเงี้ยตอนนั้นมีลูกคนเดียวมีน้องกระดิ่งคนเดียวเบลรู้สึกกลัวมากแล้วเบลไม่กล้าอีอะอะไรเขาพูดเขาว่าอะไรเบลก็จะนิ่งก็จะเงียบพอมีลูกคนที่สองมาเท่านั้นแหละมาเลยจ้ะมามึงมาสักตั้งกับกูนี่เลยกูจะเอาให้มันแบบมึงอยากได้ลูกใช่ไหมจัดไปเอาไปเอาไปล้างขี้เลยจัดตอนนี้ทำได้ไหมไม่ได้เลยจะเอาเมียใหม่มาก็จะมาตีลูกเราก็ไปเอาไปทำได้ก็เอาไปเลยถ้าไปเอาเมียใหม่นะทำได้ก็ไปแล้วมีผู้หญิงอิหร่านคนไหนไหมล่ะรักที่แบบว่าลูกผู้ชายมีลูกติดด้วยก็เราผู้หญิงคนนั้นก็ฉันต้องไปดูแลลูกคนอื่นเหรอเขาไม่ทำหรอกทุกคนก็มีแต่เราต้องแบบกัดฟันอยู่ด้วยกันปรับจูนเข้าหากันเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้มันถึงจะแบบดูแลลูกเราให้ตลอดรอดฝั่งถ้าสมมติว่าเลิกกันไปก็คือจบข่าวไม่ต้องมีผัวไอ้เบลก็ห้ามมีผัวก็ห้ามมีเมียใหม่เราถึงจะดูแลลูกกันได้พอเบลฮึดสู้ขึ้นมาผัวก็เลยกลัวไปเลยทีนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะเวลาทะเลาะกันก็คือเข้ามุมใครมุมมันเมื่อก่อนนางแบบว่าให้เราสารพัดไล่เรากับไทยอย่างนี้ก็มีนะทุกคนแต่พอเอาไปจริงๆจะไปจริงๆก็คือนางทำไม่ได้นางทำใจไม่ได้ขนาดไปซื้อตั๋วเนี่ยนางก็แบบขับรถมาก็แบบนั่งเหม่อลอยนะทุกคนแบบว่าจะไปจริงๆหรือมันไม่เคยห่างกันเนาะลูกสองคนก็ไปอยู่กับแม่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านางก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมนางมึงก็ต้องไปเบลก็อยากไปพอมันได้ซื้อตั๋วแล้วนางก็แอบหน่อยๆอยู่นะเบลก็เลยว่างั้นก็โทรหากันตลอด24ชั่วโมงวิดีโอคอลมาหากันจะกินข้าวจะอะไรก็โทรมาก็จะนั่งคุยกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละไม่ต้องเป็นดันทำอะไรแหละเนาะมันก็จะมีหน่อยบ้างผัวมันก็หน่อยนะไม่ใช่ว่าไม่หน่อยนะทุกคนจะไปอย่างนี้นางก็คิดถึงลูกนางก็เคยเล่นกับลูกใช่ไหมนางก็เคยมีแบบมีเสียงดังอยู่ถึงจะแบบจะดุลูกยังไงก็จะเหนื่อยแบบดุลูกยังไงก็รักลูกแล้วว่าแต่ว่าก็อยากให้ลูกไปเที่ยวเมืองไทยด้วยอยากให้แบบไปเจอยายไปเจอญาติอย่างนี้ก็อยากให้ไปแต่ในใจลึกๆแค่ตัดใจจากลูกได้ไหมตัดใจจากเมียได้ไหมไม่กล้าทุกคนพอเบลฮึดสู้ขึ้นมานางก็แบบอ่อนข้อให้เราแล้วแบบยอมเราทุกอย่างเดี๋ยววันนี้ก็คือเป็นหงอยเป็นน้องเหมียวเป็นคิตตี้ไปแล้วจ้าผัวเบลเมื่อก่อนเราไม่รู้เทคนิคการแบบสู้กับผัวไงทุกคนเราไม่รู้เทคนิคเราก็เงียบอย่างเดียวแต่พอเรารู้เทคนิคจับทางได้แล้วเท่านั้นล่ะจ้ามาวิธีไหนฉันสู้ได้หมดค่ะมาเลยมาตอนนี้เบลมีวิธีพลิกเพลงความคิดผัวหมดพูดมาแบบนี้เบลใส่ไปทางนี้พูดมาอีกทางเบลก็ไปอีกทางเอาสิใครจะมาสู้เบลได้บอกเลยผัวก็ยอมแพ้นะจ๊ะวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ